สวัสดีครับผมอาร์ตจาก Art of Effect นะครับก็อันนี้เป็นเอพิโซดที่2แล้วอยากให้ทุกคนที่รู้สึกสนใจเพจหรือว่าสนใจงานทางด้านเอฟเฟคนะครับช่วยกด Subscribe แล้วก็กดไลค์ Channel ของผมเพื่อให้กำลังใจหน่อยนะครับก็มาต่อในส่วนของที่ผมอยากจะเล่าอะไรคืองานเอฟเฟคงานของด้านเอฟเฟคจริงๆนะครับซึ่งจริงๆแล้วจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เบสิกมากๆคนที่ทำงานด้าน VFX เนี่ยอาจจะรู้อยู่แล้วว่างาน VFX มันคืออะไรนะครับคร่าวๆก็คงเข้าใจว่ามันคือการซิมูเลชันแต่นี่ผมแค่อยากเล่าในมุมของอาร์ติสต์ที่จะอธิบายให้คนที่ไม่เคยทำงานด้านนี้ได้ฟังก่อนว่าอะไรคืองานของ VFX นะครับจริงๆแล้วเนี่ยงาน 3D นะครับมันจะแตกต่างกันในแต่ละดีพาร์ตเมนต์นะครับอย่างสมมติว่าส่วนของโมเดลเลอร์เนี่ยโมเดลก็เป็นดีพาร์ตเมนต์โมเดลนะครับซึ่งสร้างโมเดลด้วยการขึ้นโมเดลอาจจะเป็นการดัดเชฟดัดเวอร์เท็กของเชฟของจีโอเมทรีอะไรเซอร์เฟซต่างๆอะไรพวกนี้นะครับก็เป็นเบสิกคร่าวๆแอนิเมเตอร์ก็ทำการแอนิเมตคาแรคเตอร์ที่มีการลิกเสร็จแล้วมีตำแหน่งริกกิ้งที่ลิกคาแรคเตอร์อะไรพวกนี้นะครับคราวนี้พอถัดมาเนี่ยสเต็ปต่อไปจาก 3-4 พาร์ทแรกที่พูดไปเนี่ยก็จะเป็นงานเอฟเฟคละคือเอฟเฟคเนี่ยส่วนมากจะทำหลังจากที่แอนิเมตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคืองานเนี่ยก็จะมีอย่างของที่จะมาถึงเอฟเฟกต์เนี่ยมีกล้องมาแล้วมีแอนิเมชันมาแล้วสมมุติช็อตนี้นะครับสมมุติว่าช็อตที่ผมได้ทำแบบเป็นช็อตที่ไคโรเลนนะครับถือดาบไลท์เซเบอร์ที่เป็นตัวดาบสีแดงอะไรเงี้ยนะครับซึ่งจริงเวลาเขาทำหนังเนี่ยเขาก็จะถ่ายตัวของไคโรเลนมานะครับเป็นเพลทเรียกว่าเป็นเพลทเป็นฟุตเทจอย่างเงี้ยนะครับเสร็จแล้วแอนิเมเตอร์ก็อาจจะมีการเตรียมกล้อง3D ขึ้นมาเตรียมซีนขึ้นมาจริงๆก็มีแผนนึงอีกนะครับแต่ว่าคร่าวๆแล้วกันว่าโอเคแอนิเมเตอร์จะแค่อนิเมตดาบไลท์เซเบอร์เข้ามามีกล้องเข้ามาแล้วพับลิกส่วนเนี้ยออกมาให้ทีมเอฟเฟคเตรียมทำต่อทีมเอฟเฟคก็คือทีมที่ผมทำอยู่เงี้ยก็เอาดาบเข้ามาเนี่ยครับทำการซิมูเลชันให้เป็นเหมือนกับว่าเป็นไฟแบบที่ลุคเดฟเขามีการเตรียมพร้อมเอาไว้หรือว่าจะทำขึ้นมาใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะมีการทำเซตอัพซึ่งส่วนเนี้ยก็จะเรียกว่างานของเอฟเฟคคราวนี้งานของเอฟเฟคเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับจริงๆแล้วก็มันมีให้ทำเยอะเลยนะครับเดี๋ยวจะเล่าไปในสเต็ปต่อไปครับคราวนี้ประเภทของงานด้านเอฟเฟคนะครับมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะครับอย่างหลักอันแรกเนี่ยเรียกว่าเป็น volume simulation แล้วกันครับจริงๆบอกนิดนึงก่อนว่าไอประเภทที่ถูกที่ผมแยกที่ผมจะพูดออกมาเนี่ยจริงๆแล้วมันมีมากกว่านี้นะครับแต่ว่านี่ผมจะแค่เล่าในมุมของที่ผมเจอเวลาที่ผมสมัครงานในต่างประเทศนะครับแล้วเขาก็จะมี requirement ที่อาร์ติสต์เนี่ยต้องทำให้ได้ตามโควต้าตรงนี้อาจจะมีแบบเขาจะแบ่งเลยอย่างสมมติถ้าเราเคยกรอกใบสมัครของที่เวต้านะครับผมจำได้เวต้าเนี่ยอธิบายละเอียดเลยว่าคุณต้องทำอะไรเป็นบ้างต้องทำเอฟเฟกต์ประเภทไหนเป็นบ้างนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ผมกำลังจะพูดต่อไปนี้ประเภทแรกนะครับเรียกว่า volume simulation volume simulation เนี่ยก็คือแบบเป็นลักษณะ volume เนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่มีความแบบมีความหนาแน่นมีความเป็นมวลมันจะต่างกับของแข็งที่เป็น rigid ที่เป็น shape ถ้าเรานึกภาพว่าอะไรคือที่มีความหนาแน่นแล้วมีค่า density แล้วมีความเป็นมวลเนี่ยก็คือควันระเบิดหรือไฟหรืออาจจะเป็นพายุหรืออาจจะเป็นลมอะไรพวกนี้นะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเวลาทำเอฟเฟกต์เนี่ยเราเองต้องมองออกด้วยว่าต้องมองให้ออกด้วยว่างานที่เราได้รับเนี่ยจะใช้ประเภทอะไรในการทำนะครับซึ่งถ้าพูดตรงๆอย่าง volume simulation เนี่ยถ้าเป็นในฮูดินี่อันนี้ผมขอแค่พูดถึงในส่วนของฮูดินี่ก่อนนะครับถ้าเป็นซอฟต์แวร์ฮูดินี่ก็เราก็จะใช้ Pyro ในการซิมูเลตนะครับซึ่งซอฟต์แวร์อื่นอาจจะมีตัวอื่นที่ไม่เหมือนกันนะครับ GDS Max อาจจะใช้ Foam Effect อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ประเภทแรกก็คือ volume simulation นะครับประเภทที่2ก็คือ water simulation water simulation เนี่ยเป็นการซิม particle based fluid หมายความว่ายังไงครับหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีการซิม particle ออกมาเป็น shape นะครับแต่ว่าตัว particle เนี่ยมันจะถูก activate ด้วยเป็นลักษณะของ shape ที่เป็นเหมือนน้ำที่เป็น fluid ที่พูดถึงเนี่ยครับจริงๆก็จริงๆเนี่ยโดยหลักการเนี่ยถ้าเราจะลงลึกจริงเนี่ยก็มีในซอฟต์แวร์อย่างฮูดินี่เนี่ยเขาก็จะไปสร้าง volume ข้างในอีกทีนึงที่ทำตัว activate ของ particle ออกมารอบหนึ่งเพื่อให้ได้
ฟิลของพาร์ติเคิลเชฟที่มันเหมือนกับน้ำนะครับพอเราซิมได้พาร์ติเคิลเสร็จแล้วเราก็คอนเวิร์ตพาร์ติเคิลออกมาจะเป็นเมชจะเป็นวอลลุ่ม .vdb หรือจะเป็นพาร์ติเคิลเพื่อเรนเดอร์อะไรเงี้ยครับซึ่งตรงนี้ก็จะแยกย่อยลงไปอีกในส่วนของวอเตอร์ซิมูเลชันนะครับประเภทต่อมาก็เป็นริจิดบอดี้ซิมูเลชันนะครับริจิดบอดี้ซิมูเลชันเนี่ยก็จะเป็นลักษณะพวกของแข็งนะครับจริงๆก็ตามชื่อมันครับริจิดก็คือของแข็งอย่างพวกถ้าเรานึกภาพว่ามันคืออะไรเราจะซิมแบบสมมติตึกถล่มหรือกำแพงแตกอย่างงานล่าสุดที่ได้ทำฟรีไฟล์ก็จะมีแบบช็อตที่เป็นแบบสู้กันกำแพงแตกอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ได้ทำเซตอัพตรงส่วนนี้ไว้ด้วยแล้วก็ประเภทต่อไปนะครับเป็นparticle simulation ครับparticle simulation เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่มาก่อนไอตัวfluid sim อีกนะครับจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่เบสิกมากๆ particle simulation เนี่ยถ้าเริ่มใช้ dynamic พวก effect เนี่ยมาตั้งแต่ยุคแรกๆเลยนะตั้งแต่แบบว่ามายาแบบเวอร์ชัน4อะไรเงี้ยนะครับจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ทุกอย่างมันถูกเริ่มมาที่ particle ก่อนนะครับเพราะว่าในสมัยแรกๆเลยเนี่ยที่ผมเคยทำงาน effect มาตั้งแต่เรื่องแรกๆเลยเรื่องแรกสุดที่ผมเคยทำก็คือ animation ที่ชื่อยักษ์จริงๆก่อนหน้านั้นมีเรื่องปังปอนอีกแต่ปังปอนนี่ก็ยังได้ทำ particle แค่นิดหน่อยนะครับพอมันยักษ์เนี่ยได้ทำเต็มๆเลยไม่แน่ใจว่าได้เคยดูกันไหมนะครับแต่ว่าก็สิ่งที่อยากจะเล่าคือแบบว่า particle เนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นแบบเบสิกเลยที่ตัว effect artist แต่ละคนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องรู้นะครับว่ามันใช้งานยังไงลักษณะของ particle เนี่ยมันก็คือซิมออกมาเสร็จมันจะเป็น point เม็ดเล็กๆครับเราสามารถซิมออกมาเป็นร้อยเป็นพันล้านเม็ดก็ได้ซึ่งไอตัวเม็ดหนึ่งเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนเชฟของมันได้ในการที่จะเรนเดอร์มาเราสามารถเรนเดอร์เป็น point ก็ได้เรนเดอร์เป็นเส้นก็ได้หรือเรนเดอร์เป็นแบบสไปรท์ซึ่งจริงๆถ้าเคยเล่นเกมเนี่ยเราจะเห็นพวกพาร์ติเคิลแบบที่เป็นสไปรท์ที่ในพาร์ติเคิล1เม็ดเนี่ยเขาจะเอาภาพสี่เหลี่ยมเนี่ยไปแปะแทนซึ่งเท็กเจอร์ของภาพเนี่ยก็จะเป็นซีเควนซ์หรืออะไรแล้วแต่ที่เราจะแปะลงไปแต่จริงๆฮูดินี่อย่างฮูดินี่เนี่ยมีวิธีการเล่นกับพาร์ติเคิลเยอะมากเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเดี๋ยวผมมีโอกาสว่าจะเล่าลึกลงไปอีกในการทำงานให้มันได้เชฟหรือเรนเดอร์ที่สวยๆด้วยพาร์ติเคิลนะครับซึ่งผมว่าถ้าทุกคนลองศึกษาเรื่องพาร์ติเคิลลึกๆเนี่ยจะชอบครับเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยถ้าถามว่าผมถนัดอะไรที่สุดเนี่ยจริงๆแล้วผมถนัดพาร์ติเคิลที่สุดเลยเพราะมันเป็นสิ่งที่ผมทำมาแบบยาวนานมากเป็น10ปีแล้วอะไรเงี้ยนะครับอันนี้อันต่อมาอันนี้ผมขอเรียกเป็นประเภทในมุมที่ผมมองแล้วกันนะครับจริงๆแล้วแต่ละที่อาจจะเรียกชื่อไม่เหมือนกันอันนี้ถือว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยเป็นประเภทในมุมที่ผมเข้าใจจากการประสบการณ์ทำงานนะครับก็เป็น procedural simulation ครับตัว procedural simulation เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่เพิ่งจะเริ่มมีในช่วงหลังๆอย่างซอฟต์แวร์ Houdini เนี่ยค่อนข้างจะเหมาะกับการทำงานแบบ procedural simulation มากๆนะครับอย่างสมมติว่าที่ผมเคยทำเลยอย่างเรื่อง Justice League มีช็อตนึงที่เป็นคริสตัลที่งอกขึ้นมานะครับตัวคริสตัลเนี่ยanimator เนี่ยเขา animate shape คริสตัลมาแล้วให้ผมหรือ animate มาแค่บ้านแบบมีเรียกได้ว่ามีแค่กล้องกับบ้านดีกว่าอะไรประมาณนี้ครับเสร็จแล้วผมก็มาทำตัวคริสตัลที่งอกขึ้นมาจากบ้านนะครับตัวคริสตัลเนี่ยลักษณะการงอกของมันเนี่ยจริงๆแล้วมันงอกแบบถ้าเราสังเกตดีๆมันไม่ได้งอกแค่แบบเหมือนเป็นโมเดลที่แอนิเมตขึ้นมาเป็นแท่งตรงๆทุกๆเฟรมที่มันขยับเนี่ยมันมีการเคลื่อนไหวในตัวของคริสตัลแบบเป็นมูฟเมนต์ที่เหมือนกับแบบเวลาคริสตัลที่มันกำเนิดจริงๆมันถูกกำเนิดที่แบบเหมือนมันค่อยๆเกิดมาจากจุดเล็กๆแล้วก็แบบขยายแผ่ออกไปอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งไอ้ procedural simulation เนี่ยมันมีหลายส่วนมากครับมันมีทั้งน้ำแข็งทั้งอะไรเงี้ยจริงๆมองว่ามันเป็นลักษณะการซิมแบบถ้ามันเป็นซิมแบบ surface เนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนอยู่อะไรเงี้ยครับอย่างที่ผมเคยเห็นอย่างมีช็อตนึงที่เพื่อนผมทำตอนนั้นก็เป็นแบบเหมือนกับว่าคล้ายๆกับเรื่องX-Men อะไรเงี้ยนะครับช็อตที่เป็นเหมือนกับว่าตัวของตัวผู้หญิงเขาเปลี่ยนร่างอะไรเงี้ยนะครับแบบนั้นก็เป็น procedural simulation เหมือนกันอันต่อมาก็เป็น soft body simulation นะครับ soft body simulation ก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นในต่างประเทศเนี่ยส่วน soft body เนี่ยจะถูกแยกไปอีกแผนกนึงนะครับซึ่งจะเรียกว่า C effect ก็จะเป็น character effect อะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าในประเทศไทยเท่าที่ผมเห็นบางทีงานนี้ก็มาอยู่ในแผนกของ effect เหมือนกันนะครับก็จะเป็นการซิมพวกของที่มีความนุ่มนะครับอย่างเสื้อผ้าหรือซิมแบบผ้าที่ตกลงมาอาจจะเป็นผ้าไหมผ้าอะไรก็ตามแล้วแต่นะครับจริงๆแล้วซอฟต์บอดี้ซิมูเลชันเนี่ยมีหลายส่วนมากที่จะต้องใช้นะครับแล้วอีกประเภทนึงก็คือคลาวด์ซิมูเลชันนะครับคลาวด์ที่แปลว่าฝูงชนตรงส่วนนี้เนี่ยจริงๆแล้วถ้าเป็นในต่างประเทศจะถูกแยกเป็นอีกแผนกนึงเลยนะครับถ้าเป็นที่ไทยอาจจะมี
บางที่ที่แบบว่ารวมกันอยู่ในแผนเอฟเฟคนะครับประมาณนี้คร่าวๆนะครับสำหรับประเภทของเอฟเฟคนี่ขออธิบายเป็นมุมมองส่วนตัวของผมนะครับมุมมองที่ผมเลือกทำงานแล้วก็เลือกใช้ซอฟต์แวร์ดีนี่จริงๆผมต้องบอกว่าทุกๆซอฟต์แวร์ที่มีเอฟเฟคให้ใช้เนี่ยอย่างอธิบายก่อนว่ามีซอฟต์แวร์อะไรบ้างในโลกตอนนี้นะครับเท่าที่บริษัทเขารับนะครับอันนี้ผมมองในมุมที่เวลาเราจะหัดโปรแกรมในสักซอฟต์แวร์สักตัวหนึ่งเนี่ยเราต้องดูด้วยว่าเราถนัดเสร็จแล้วเนี่ยบริษัทเขารับหรือเปล่านะครับบางทีเราเก่งเนี่ยบางทีแต่ว่าเขาไม่รับซอฟต์แวร์ตัวนี้เพราะว่าทำงานกับคนอื่นไม่ได้มันก็ลำบากกันนะครับอ่ะผมพูดคร่าวๆก่อนเริ่มจากแรกสุดเลยมายาผมใช้มายามานานมากไม่ต่ำกว่า10ปีก่อนที่ผมจะหันมาใช้ฮูดินี่นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายว่าทำไมผมถึงได้เปลี่ยนจากมายามาเป็นฮูดินี่นะครับจริงๆมายาเนี่ยตัวพาร์ติเคิลเอฟเฟคของมันเองเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยสมัยแรกๆเลยตั้งแต่มายา4เนี่ยมันดีมากนะครับช่วงนั้นมันดังมากมันมาแล้วแบบพาร์ติเคิลอะไรของมันนี่เล่นได้เยอะมากช่วงนั้นเป็นช่วงที่เรื่องเมทริกภาคแรกมาเลยนะครับแล้วผมจำได้ว่าผมดูหนังสือซินิมาเอฟเฟคสักอย่างเนี่ยนะครับก็เขาก็พูดถึงตัวพาร์ติเคิลอะไรเงี้ยนะครับแล้วผมแบบโหเจ๋งมากผมก็เลยชอบทำงานด้านเอฟเฟคทำแบบจริงจังมากแล้วก็ทำมาเรื่อยๆนะครับตัวมายาเองเนี่ยทุกๆเวอร์ชันที่เขาออกมาเนี่ยเขาก็จะมีของใหม่แอดเข้ามาเรื่อยๆจริงนี่เป็นเรื่องเก่ามากเขาก็แอดฟลูอิดเข้ามาแอดอะไรเข้ามาจนมันมาถึงไบฟอร์สอะไรประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วสิ่งที่ผมเห็นอย่างนึงนะครับเอ๊ะทำไมบริษัทต่างประเทศเนี่ยเขาไม่ค่อยรีเวนเวลาที่เราสมัครไปเนี่ยเราจะเห็น requirement นะครับเขาไม่ค่อย require ตำแหน่งมายาเลยนะครับคือเขาจะแบบถ้าไม่ใช้ Houdini ก็จะเป็น TDS Max อันนี้เป็นสิ่งที่ผมเห็นนะครับผมไม่ได้แบบว่าเหมือนบอกว่าเฮ้ยทุกคนต้องมาหัดแต่ Houdini หรืออะไรนะครับจริงๆแล้วทุกซอฟต์แวร์ผมเชื่อว่ามันไปได้สุดทั้งหมดนะครับแล้วแต่สิ่งที่ถนัดแล้วแต่สิ่งที่บริษัทเลยแต่ณเวลานั้นเนี่ยผมรู้สึกสนใจ Houdini มาตั้งนานละเพราะว่าผมเห็นรู้สึกHoudini เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ใช้ยากเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ยากนะครับเคยพยายามจะหัดแล้วก็ยังใช้ไม่เป็นนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นสเต็ปแรกนะครับของมายาอันนี้โปรแกรมที่2ก็คือ TDS Max นะครับตัว TDS Max เนี่ยผมก็เคยใช้แล้วก็ชื่นชอบ TDS Max ตรงที่ว่ามีปลั๊กอินที่ตอบโจทย์ในแต่ละงานชัดเจนเลยอย่างคลาคาตัวหรือ Full Effect นะครับหรือแม้แต่แบบThinking Particle หรืออะไรพวกนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ย TDS Max เนี่ยผมว่า powerful มากเลยนะผมเห็นงานที่แบบออกมาจาก TDS Max เนี่ยอย่างตอนที่ทำ Spider-Man กับเพื่อนที่อยู่ที่ LA นะครับคือ Luma เนี่ยเขามี2สาขาสาขาที่เมลเบิร์นเนี่ยใช้แต่ Houdini นะส่วนสาขาที่ LA เนี่ยเขาใช้ TDS Max กับ Full Effect แล้วผมก็ตกใจกับผลงานที่เขาเรนเดอร์ออกมามากช็อตที่เป็น Lava Man ที่พ่นไฟออกมาจากมือเนี่ยครับแล้วมันเป็นช็อตที่โคสอัพใกล้กล้องมากๆเนี่ยผมยังไม่คิดไม่ออกเลยว่าถ้าเป็นฮูดินี่เนี่ยจะต้องซิมนานขนาดไหนเพื่อให้ได้เลเวลขนาดนี้นะครับคือผมก็เคยใช้ฟูลเอฟเฟคและฟูลเอฟเฟคเนี่ยมันสามารถซิมไฮเลทเข้าไปได้เสร็จแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ซิมเวฟเลทเข้าไปอีกรอบนึงเพื่อเพิ่มดีเทลของการซิมเวฟเลทเนี่ยเป็นการอัพเลทคือซิมซ้ำลงไปอีกรอบนึงนะครับเพื่อให้ได้ดีเทลเสร็จแล้วก็ซิมอีกรอบนึงครับรอบที่3เพื่อเอาดีเทลลงไปอีกที่เป็นแบบลักษณะที่เป็นผงเล็กๆในวอลลุ่มเลยนะอันนี้ผมประทับใจมากที่เห็นงานของเพื่อนคนที่พูดถึงนี่นะครับอันนี้ผมซูฮกเลยว่าจริงๆ TDS Max ก็เป็นเอฟเฟคที่ powerful แต่ว่าผมไม่ค่อยถนัดจริงๆผมก็เลยเลือกที่เป็นใช้ Houdini ครับเสร็จแล้วซอฟต์แวร์ตัวอื่นเนี่ยก็มี Cinema 4D อีกตัวนึงจริงๆที่มาแรงเลยที่ผมเห็นแบบว่าเอฟเฟคเท่าที่ฟังจากเพื่อนนะครับผมเองก็ไม่ได้ใช้ละเอียดอันนี้ขอพูดในมุมส่วนตัวนะครับอาจจะเอียงไปทางด้านซอฟต์แวร์ Houdini นิดนึงแต่ว่า Cinema 4D เนี่ยเท่าที่ได้ฟังจากเพื่อนเนี่ยใช้ง่ายแล้วก็มีตัวซอฟต์แวร์ปลั๊กอินที่ทำให้ยูเซอร์เนี่ยเหมือนยูเซอร์เฟรนลี่ครับใช้ง่ายๆเข้าใจง่ายๆอะไรประมาณนี้ครับแม้แต่ตัว Cinema 4D เองก็เข้าใจง่ายครับส่วนอีกตัวนึงก็เป็น Blender นี่เท่าที่ผมเห็นหลังๆเขาพยายามแอดพวกเอฟเฟคเข้ามาเยอะขึ้นเรื่อยๆมีฟิปซิมมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เท่าที่ผมเห็นนะครับผมยังแทบไม่เห็นบริษัทไหนที่เขาจะรับสมัครอาร์ติสต์ที่ทำเบนเดอร์ในเอฟเฟคเลยนะครับคือถ้าแบบเพื่อนๆแบบมีคนที่หัดเบนเดอร์อยู่แล้วผมก็ไม่รู้สึกว่าเอ้ยคุณจะต้องเปลี่ยนหรืออะไรอย่างนั้นนะครับแต่ในมุมของการสมัครงานแค่นั้นครับคือคราวนี้เนี่ยถ้ามองแค่ในของเมืองไทยนะครับหรือแม้แต่แบบประเทศใกล้ๆเคียงอย่างสิงคโปร์เนี้ย
ท่าที่ผมเห็นหลักๆก็จะเป็นมายาฮูดินี่ทีดีเอสแมทอะไรประมาณนี้นะครับจริงเมื่อก่อนมีซอฟต์อิมาดอีกตัวนึงที่ powerful มากแล้วซอฟต์อิมาดเนี่ยมันถูกออโตเดสซื้อไปแล้วก็เหมือนกับทำให้มันตายไปแล้วอะไรเงี้ยครับซึ่งจริงแล้วเนี่ยซอฟต์อิมาดเนี่ยกับฮูดินี่เนี่ยมันมีเบสที่คล้ายๆกันมากนะครับเอฟเฟกต์อาร์ติกที่เป็นซอฟต์อิมาดมาก่อนเนี่ยหันมาใช้ฮูดินี่เยอะมากผมมีเพื่อนที่ใช้ซอฟต์อิมาดแล้วก็หันมาใช้ฮูดินี่เพราะว่าวิธีการคิดคล้ายๆกันนะครับอ่ะคราวนี้พอวนกลับมาอันสุดท้ายก็คือทำไมผมถึงเลือกใช้ฮูดินี่นะครับคือฮูดินี่เนี่ยตอนแรกๆเนี่ยผมก็พยายามหัดใช้ด้วยความที่ไม่เข้าใจอะไรเลยผมมองว่าการที่เราจะหัดฮูดินี่เนี่ยมันเหมือนกับการต่อจิ๊กซอว์ครับคือเราเรียนรู้1เรื่องเราเข้าใจละแต่มันยังมีอีก10เรื่องที่รอเราอยู่เนี่ยคือพอเราเรียนสมมติเราได้จิ๊กซอว์ตัวแรกละสมมติเราเรียนเรื่องวอลลุ่มเสร็จละผมไปเรียนเรื่องริจิดบอดี้ต่อผมมาทำงานจริงริจิดบอดี้ต่อผมไปเรียนพาร์ติเคิลต่อผมกลับมาเรื่องฟิตพอไปประมาณเนี่ยทุกอย่างเนี่ยด้วยความที่ฮูดินี่เขาจะต่อเป็นเบสโนดนะครับและไอ้โนดที่มันเป็นเบสของมันเนี่ยมันมีความเหมือนจะคล้ายกันในแต่ละส่วนของซิมูเลชันเหมือนกันครับคือถ้าเราเข้าใจโครงสร้างมาแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถประยุกต์อย่างที่ผมบอกเหมือนต่อจิ๊กซอว์เนี่ยเราเลือกจิ๊กซอว์นี้มาต่อนี้ได้เชฟนึงเลือกที่ซอนนี้มาต่อนี้ได้เชฟนึงอะไรประมาณนี้ครับนี่คือจริงๆอันนี้แค่เป็นแค่เรื่องไอเดียของฮูดินี่นะครับอย่างแรกที่ผมชอบเลยแล้วอย่างที่สองเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ฮูดินี่ต่างกับอันนี้ในมุมที่ผมทำนะครับต่างกับมายาแบบชัดเจนเลยเวลาเราซิมูเลตอะไรก็ตามในมายาเนี่ยสมมติเราสร้างจีโอขึ้นมาหนึ่งผมอยากสร้างลูกบอลไฟขึ้นมาลูกนึงผมสร้างสเฟียร์ขึ้นมาลูกนึงผมใส่ฟลูอิดก็ซิมจากเชฟของจิโอเมตรีที่เป็นสเฟียร์ใช่ไหมครับถูกต้องก็อย่าง B เราก็คงเข้าไปดัดเซอร์เฟซของก็เรียกว่าดัดของอิมิเตอร์ให้มันได้เชฟตามที่เราต้องการแต่ฮูดินี่เนี่ยต่างกันตรงที่ว่าเราสร้างสเฟียร์ขึ้นมาลูกนึงเนี่ยสิ่งที่เราลงไปทำเนี่ยเราไม่ได้ทำที่เซอร์เฟซครับเราลงไปทำที่พอยต์ของมันเลยเราสามารถเปลี่ยนเชฟของสเฟียร์เนี่ยให้เป็นพอยต์อะไรก็ได้พอเราได้พอยต์เสร็จเนี่ยเราสามารถซิมออกมาจากพอยต์เลยคือพูดแล้วอาจจะแบบว่าไม่เห็นภาพมากแต่ว่าถ้าในแง่การทำงานเนี่ยครับมันเป็นอะไรที่แบบง่ายมากครับคือบางอย่างเนี่ยอย่างซอฟต์แวร์มายาเนี่ยใช้แล้วรู้สึกแบบโอ้มันแก้ยากมากเลยบางทีมันผมสมมติผมซิมพาร์ติเคิลมา1ล้านเม็ดแล้วผมไม่ชอบ 10,000 เม็ดที่มันอยู่ข้างหน้ากล้องเนี่ยผมโดนโจทย์ลูกค้าต้องแก้เงี้ยมันมีวิธีลบนะครับผมไม่แน่ใจเวอร์ชันหลังๆนี่ลบง่ายขึ้นมั้ยอาจจะต้องใช้สคริปต์แต่ว่าถ้าเป็นฮูดินี่เนี่ยผมสามารถลงลึกไปที่พอยต์เพราะเค้ามองเป็นพอยต์หมดเลยแล้วผมสามารถลบแค่กลุ่มนั้นก็ได้หรือวอลลุ่มผมก็ลบได้เหมือนกันคือเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ต่างกันเลยตรงที่ว่าฮูดินี่เนี่ยสามารถลงลึกไปในดีเทลส่วนที่เป็นแบบเรียกว่าคัสตอมเลยนะครับอันนี้อีกข้อดีข้อนึงนะและอีกข้อนึงที่ผมมองว่าสำคัญมากๆเลยซึ่งเป็นสิ่งที่ซอฟต์แวร์ตัวอื่นจะไม่ค่อยมีก็คือความที่มันลงให้เราลงไปคัสตอมในตัวซิมูเลตเองเลยนะครับอย่างสมมติว่าผมทำมายาเนี่ยผมใช้ตัวซิมูเลตริจิดบอดี้ของมายานะครับซึ่งตอนนั้นที่เคยใช้เนี่ยผมลืมชื่อไปแล้วมันจะมีซอฟต์แวร์อยู่ตัวหนึ่งปลั๊กอินนะครับที่เป็นตัวซิมริจิดบอดี้ของมายานะครับคร่าวๆว่าสมมุติว่าผมซิมได้เชฟอะไรผมซิมแตกมาผมก็ได้แค่นั้นผมก็คือทำได้ตามที่ปลั๊กอินมันทำได้นะครับแต่ขณะที่ฮูดินี่เนี่ยผมสามารถไปเปลี่ยนวิธีการซิมริจิดบอดี้ได้เลยสมมติผมเลือกซิมตัวของแตกเสร็จผมอยากซิมให้มันชนกับเส้นใยที่เป็นแบบว่าเหมือนสไปเดอร์เว็บด้วยเนี่ยผมสามารถทำมัลติโซเวอร์เพื่อที่จะซิมริจิดบอดี้พร้อมกันกับตัวเส้นใยได้เลยถามทุกท่านอาจจะแบบมายามก็ทำได้ดิคือทำได้นะครับถ้าเราซิมริจิดบอดี้ก่อนแล้วเราค่อยเอาตัวเส้นใยที่เป็นเรียกว่า Y simulation แล้วนะครับ Y simulation มาซิมในมายาจะเป็น N cross หรืออะไรก็ตามนะครับมาซิมทีหลังอย่างนั้นเรียกว่าซิมหลังจากที่มันซิมริจิดเสร็จไปแล้วแต่ในขณะที่ฮูดินี่ผมสามารถต่อมัลติโซเวอร์ที่ซิมครั้งเดียวพร้อมกันได้เลยนะครับคือไอการซิมครั้งเดียวพร้อมกันเนี่ยมันต่างกันนะครับมันต่างกันตรงที่ว่าเราสามารถลงไปทำดีเทลในส่วนของที่เป็นแบบเหมือนค่าของเรียกว่าเป็น density ของแข็งหรือว่า density ของ y อะไรพวกเนี้ยมันจะมีผลเอฟเฟกต์ที่มากกว่านะครับเราสามารถทำดีเทลหรือว่าการซิมูเลตได้สวยกว่าที่เราจะทำแค่ริจิดก่อนแล้วค่อยมาซิม y solver ทีหลังอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้คือคร่าวๆนะครับจริงๆแล้วไม่ได้อยากจะบอกว่าแบบเหมือนมาอวยการใช้ฮูดินี่หรืออะไรนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมเห็นจริงๆแล้วเนี่ยแล้วผมรู้สึกแบบมัน powerful มากเลยครับแล้วตอนนี้ยิ่งสิ่งที่มันแอดมาแต่ละอันเนี่ยมันแบบ
มันน่าเล่นน่าใช้มากครับถ้าได้ดู Houdini 18.5 เนี่ยมีแต่ของใหม่ๆน่าสนใจทั้งนั้นเลยนะครับเดี๋ยวมีโอกาสหลังจากนี้ก็จะมารีวิวในส่วนที่เป็น Houdini เวอร์ชั่นใหม่ๆนะครับที่เขาอธิบายกันว่ามันมีอะไรน่าเล่นบ้างนะครับวันนี้เอาเท่านี้ก่อนนะครับก็ฝากติดตามแล้วก็กดไลค์ช่องของผมด้วยนะครับขอบคุณครับ